คือข้าวจากแปลงนามนุสรทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยชื่อแปลงเราตั้งชื่อเนาะเป็นครอบครัวเราเป็นแปลงนาเป็นข้าวอินทรีย์จากแปลงนามนุสรนะคะก็สายพันธุ์ที่เราปลูกเยอะเลยในปริมาณเยอะเพราะว่าคนนิยมกินก็คือพันธุ์หอมมะลิ105ซึ่งพันธุ์นี้เราได้พันธุ์พระราชทานให้เกษตรกรอินทรีย์เนาะจากองค์สมเด็จพระเทพอันนี้ก็ปลูกเยอะหน่อยใช้พื้นที่เยอะหน่อยแต่เขาเป็นนาปีผลิตได้ปีละครั้งส่วนถ้าเราสีเป็นข้าวกล้องเมล็ดเขาจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นสีขัดขาวเลยที่คนส่วนใหญ่นิยมกินก็จะเป็นข้าวสารขาวที่เราเรียกกันทั่วไปเนาะเวลาไปซื้อข้าวสารเสร็จแล้วสายพันธุ์ถัดมาก็จะเป็นมะลิแดงที่เราปลูกมานานแล้วมะลิแดงนะคะเป็นนาปีเหมือนกันก็จะมีคนที่ชอบกลิ่นแล้วก็รสชาติของมะลิแดงมันจะไม่เหมือนกลิ่นกับรสชาติไม่เหมือนหอมมะลิเมื่อกี้นะจะมีกลิ่นเฉพาะก็อันนี้ก็ปลูกน้อยกว่าหอมมะลิ105เพราะคนนิยมกินข้าวสารอันนี้เป็นข้าวสีทั้งสีแดงและสีนิลเนี่ยเราจะปลูกน้อยเพราะว่าคนนิยมกินน้อยเพราะนั้นเราจะไม่สต๊อกข้าวเปลือกเยอะเนาะอันนี้หอมมะลิแดงแล้วก็จะไม่สีเป็นข้าวสารขาวแล้วก็อันนี้จะเป็นไรเบอรี่เป็นข้าวสีนิลใครที่นิยมหรือชอบรสชาติเขาก็จะมีความเป็นเฉพาะตัวเมล็ดข้าวจะเล็กผลผลิตจะได้น้อยสุดละไร่หนึ่งก็ไม่เกิน 50-60 ถังไม่เกินนี้แล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือวิตามินอีสูงมากบางที่เนี่ยเอาไปทำเครื่องสำอางแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระจะสูงหน่อยเพราะว่ามันเป็นข้าวสีม่วงสีนิลสีม่วงเนาะส่วนมันปูเราเพิ่งได้พันธุ์มาใหม่เนาะประโยชน์น่าจะไม่ต่างกับมะลิแดงเท่าไหร่วิตามินอีสูงเหมือนกันแล้วก็น้ำหนักเขาดีหน่อยอันนี้ถ้าทำจะได้เนื้อเยอะหน่อยแต่เราก็ขายในราคาเดียวกันรสชาติใกล้เคียงกันเลยเนาะเม็ดเขาจะใหญ่กว่านิดนึงใหญ่กว่ามะลิแดงนิดนึงเกี่ยวห่างกัน1อาทิตย์เองอันนี้เกี่ยวก่อนแล้วก็มันปูเกี่ยวตามมาส่วนอีกพันธุ์นึงที่เราปลูกเพราะว่าลูกค้าต้องการก็คือพันธุ์กข43อันนี้คือกข43นะคะคนนิยมกินเพราะว่ามีดัชนีน้ำตาลในข้าวเนี่ยน้อยในแป้งเนี่ยน้อยเนาะก็กข43เนี่ยเราก็ปลูกน้อยกว่าหอมมะลิน้อยกว่าเหมือนกันเพราะว่าคนนิยมไม่เท่าหอมมะลิเพราะว่าตัวแป้งเขาอะเขาเรียกว่าข้าวพื้นอ่อนปานกลางไม่ได้อ่อนเหมือนหอมมะลิเลยเป็นข้าวพื้นอ่อนกลางๆใครที่ชอบกินข้าวแข็งหน่อยตัวนี้ก็นิยมเนาะแล้วก็สี2อย่างก็คือสีเป็นข้าวสารขาวแบบนี้ด้วยแล้วก็ข้าวกล้องส่วนอีกตัวนึงเราทำเพิ่มเข้ามาสำหรับคนที่กินน้อยๆแล้วอยากจะกินข้าวหลายๆสีก็เลยเอาที่เรามีปลูกอยู่แล้วมาผสมกันส่วนใหญ่ที่เราผสมก็คือใช้กล้องมะลิผสมแล้วก็กล้องมะลิแดงแล้วกล้องไรเบอรี่ให้มันเป็นลักษณะข้าวสามสีอ่ะเป็นข้าวไตลงคนที่กินน้อยหุงน้อยก็อยากได้กินข้าวรวมๆก็เลือกแบบนี้ไปราคาก็ไม่ได้ต่างนะข้าวที่มันเป็นสีเนี่ยก็ขาย170 บาทส่วนข้าวที่เราผลิตเยอะหน่อยเราก็จะขายกิโลละ50 บาท